คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้ช่วงปีใหม่ญาติพี่น้องกล่าวว่ารวมตัวจะสังสรรค์ช่วงหยุดยาวนะฮะพอญาติพี่น้องที่เคยมีปัญหาคาใจมารวมตัวกันตั้งวงสังสรรค์เล่าเข้าปากไปปัญหามันก็เลยบานปลายคุณผู้ชมลองดูภาพนี้กล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีพี่กับน้องซัดกันนัวเลยไม่เปิดวงอันนี้เป็นคลิปมือถือในช่วงที่ชุลมุนกันนะคะแต่ว่าถ้าดูวงจรปิดจะเห็นชัดว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนภาพกล้องวงจรปิดตรงบริเวณจุดเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีฝั่งสาธิตเป็นพี่ชายค่ะน้ำผึ้งเป็นน้องสาวชัยโรจน์เป็นสามีของน้ำผึ้งน้องสาวอีกทีนึงพี่กับน้องจริงๆเนี่ยไม่ถูกกันมานานแล้วนะคะญาติๆบอกทีเนี้ยบ้านอยู่ใกล้กันนะเหมือนขั้นแค่ถนนตรงกลางวันเกิดเหตุตอนนั้นน่ะต่างฝ่ายต่างนั่งเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่แล้วตะโกนด่ากันไปด่ากันมาค่ะจนกระทั่งมาเปิดฉากทะเลาะวิวาทกันตามกล้องวงจรปิดตอนแรกน้ำผึ้งผู้เป็นน้องมีเรื่องกับสาธิตผู้เป็นพี่ชัยโรจน์ที่เป็นสามีของน้ำผึ้งก็มาต่อยแทนค่ะทะเลาะวิวาทกับสาธิตจนมีช่วงนึงสาธิตร่วงลงไปกองกับพื้นทีนี้ญาติเขาเห็นเหตุการณ์แบบนั้นเขาก็มาระงับเหตุแล้วก็เห็นไหมคะจังหวะนึงอ่ะมีคนถือปืนแต่ปืนนั้นน่ะได้ทราบข้อมูลในเวลาต่อมาว่าเหมือนหลานของครอบครัวนี้ไปเอาปืนออกมาเพื่อแยกออกมาจากจุดเกิดเหตุเพื่อไม่ให้พี่น้องทะเลาะวิวาทกันทีนี้พอเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทมันจบลงปุ๊บทางฝั่งพี่ชายค่ะเพิ่งมารู้เอ้าสร้อยคอเลี่ยมทองรวมแล้ว4บาทหายจังหวะชุลมุนกับทางผัวน้องอ่ะสามีน้องเป็นคนกระชากไปหรือเปล่าเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตกันตัวคุณสาธิตผู้เป็นพี่ยังคนบาดเจ็บอยู่นะคะภรรยาเขาคุณรัชนกมาให้ข้อมูลแทนบอกว่าพี่กับน้องน่ะไม่ถูกกันมาตั้งนานแล้วทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องในครอบครัวบ้านอยู่สองฝั่งถนนขั้นตรงกลางค่ะทีนี้ตอนที่เกิดเรื่องขึ้นต่างฝ่ายต่างเฉลิมฉลองปีใหม่ตะโกนด่ากันไปด่ากันมาจนกระทั่งพาพวกมาต่อยตีกันตามกล้องวงจรปิดทีนี้หลังจากญาติแยกย้ายออกมาปรากฏว่าสาธิตมารู้ตัวคนเป็นพี่ชายอะนะมารู้ตัวว่าสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทอง4บาทหายไปคาดการว่าคนที่กระชากออกไปน่าจะเป็นน้ำผึ้งน้องสาวนี่แหละเพราะว่าตอนนั้นต่อยกับสาโรจน์สามีของน้องสาวอยู่แล้วในช่วงนึงอะได้ยินเสียงคนตะโกนด้วยนะคะว่าเฮ้ยเอามันเลยเอาปืนออกมาด้วยจะยิงด้วยจนกระทั่งญาติๆเข้ามาห้ามรีบเก็บปืนออกจากจุดเกิดเหตุไปค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเจ็บตัวไม่พอทองหายอีกกำลังจะไปแจ้งความที่โรงพักนะคะทีนี้ผู้กำกับการสภ.บ้านไร่ในจังหวัดอุทัยธานีเพราะว่าเราตามความคืบหน้าเรื่องทางคดีต่อทางผู้กำกับการบอกว่าพอนายสาธิตคนเป็นพี่ชายไปทำแผลแล้วเขามาพบกับพนักงานสอบสวนนะมาให้ปากคำแล้วก็แจ้งความเอาผิดน้องสาวแล้วก็สามีน้องสาวตำรวจเนี่ยใช้เวลาสอบปากคำฝั่งพี่ไปแล้วเดี๋ยวจะเรียกฝั่งน้องสาวมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาด้วยแล้วเดี๋ยวให้ความคืบหน้าทางคดีอีกทีนึงเพราะว่าเรื่องมันเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเลยต้องรอสอบปากคำให้ครบทั้งสองฝั่งก่อนแม่และช่วงปีใหม่แบบนี้หยุดยาวพร้อมหน้าพร้อมตามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนี่พี่น้องพี่น้องไม่ถูกกันมารวมตัวกันช่วงปีใหม่